สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษเพราะว่าจริงๆการที่จะถ่ายทำเรื่องของว่านโดยเฉพาะว่านกลุ่มที่ยุบต้นลงหัวในช่วงฤดูหนาวอ่ะจริงๆการถ่ายมันก็ต้องถ่ายมากกว่า1คลิปให้ดูตามช่วงเวลาต่างๆนะคะณช่วงเวลานี้จริงๆโคราชค่อนข้างแล้ง เพราะว่าฤดูที่อื่นจะเป็นยังไงไม่รู้เนาะแต่ที่ที่เราอยู่อ่ะฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกสักทีขนาดใครว่าฝนตกหนักแถวนี้ก็ไม่ตกนะคะแต่ว่านก็ยังคงเจริญงอกงามดีอาจจะได้กลิ่นฝนตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าว่านเนี่ยต้องอาศัยฝนนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดลำพังรดน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็น่าแปลกนะถ้าเราคิดว่าว่านเจอน้ำยังไงมันก็ต้องเกิดไม่ใช่นะคะรดมากๆในช่วงที่เขายุบเนี่ยเน่าเลยนะหัวเน่าฟอไปเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเป็นสัญญาณทำให้เขาเกิดได้แต่ทีนี้ตอนเนี้ยฟอร์มของว่านกำลังสวยเต็มที่ก็เลยอยากจะมานำเสนอว่านเพชรกลับอีกรอบหนึ่งในฟอร์มที่สวยสุดๆแล้วก็ตรงเป๊ะกับตามตำรานะคะตำราวันนี้ขออ้างตำรา108ว่านมหัศจรรย์เล่ม2ของอาจารย์สองเปลี่ยนสีค่ะท่านบรรยายถึงว่านเพชรกลับเอาไว้ว่าลักษณะต้นใบเหมือนต้นกระถือผีที่ขึ้นตามไร่ตามสวนบ้านเราต้นแดงใบแดงมีลักษณะนะคะต้นแดงใบแดงใบแดงเนี่ยที่เนี้ยจะเป็นหลังใบดอกออกที่ไปยอดสีแดงเป็นพวงอันนี้เขายังไม่ออกแต่คิดว่าก็น่าจะใกล้ออกแล้วพอออกดอกเมื่อไหร่ก็เตรียมยุบหัวยุบต้นได้รากย้อนกับแทงพุ่งโผล่ขึ้นพ้นพื้นเป็นของแปลกสมชื่อเห็นไหมคะเห็นฝอยๆของรากเขาไหมนี่คือลักษณะที่ทำให้เขาได้ชื่อว่าว่านเพชรกลับเพราะว่าหัวของเขาอ่ะแทนที่รากจะลงดินรากกลับแทงขึ้นมาด้านบนหัวคล้ายแขนงเผือกหัวเผือกเล็กๆถ้าใครเคยกินเผือกคงจะเห็นหัวเล็กๆของเผือกเนาะใบเหมือนใบขมิ้นแต่เล็กกว่ากลางใบมีเส้นสีแดงคล้ำอันนี้จะเป็นหลังใบนะเป็นสีเลือดเหมือนหมูลำต้นนั้นเป็นสีแดงอ่อนใสแต่ว่าลำกลางใบเป็นเส้นสีแดงคำนี้เราก็ยังไม่เจอในตำราเก่าบรรยายไว้แบบนั้นนะคะแต่ว่าใบมีเป็นสีแดงเนี่ยมีคำบรรยายอยู่สรรพคุณว่านตัวนี้มีอนุภาพเป็นว่านอยู่คงกระพันและเป็นว่านป้องกันการถูกคุณการทำย่ำยีทางไสยศาสตร์ต่างๆถ้ามีบ้านว่านนี้อยู่ในบ้านเรือนหรือมีหัวว่านประจำติดตัวอยู่เสมอเธอกันว่าถ้าไปป่าหรือในการไปเที่ยวประจนภัยครั้งสำคัญสำคัญถ้ามีหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วยถึงแม้ต้องผ่านถิ่นทุรกันดารอันเต็มไปด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหากจะมีใครพาไปต้มไปยำย่ำยีอย่างใดก็ตามก็จะต้องกลับมายังบ้านของตนโดยสวัสดิภาพจนได้จะไม่มีการเสียตัวตายนอกบ้านเป็นอันขาดเพราะว่านต้นนี้มีอนุภาพแก้ในทางอาถรรพ์แก้อุบัติวัฏเหตุเป็นมงคลแก้วคุ้มครองป้องกันไม่ตายโหงและเป็นมงคลแก่ตัวอีกด้วยในตำราของท่านอุตมะท่านกล่าวไว้ว่าในเวลาที่เราจะนำหัวว่านติดตัวไปไหนให้ตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและว่าคาถานี้ติวาคาพะโทพุทนังสานุสมาวะเทถาสัทธิริสสัทธิรสามะธรรมสาริปุโรตนุตอทูวิกะโลโตคุสะว่าง่ายๆคืออิติปิโสถอยหลังนั่นเองนะคะวิธีปลูกก็ธรรมดาใช้ดินอะไรก็ได้อย่างของเราก็เป็นดินถุงธรรมดานะคะก็ปลูกได้เลยคือปลูกก็วางให้หัวโผล่นิดๆจริงๆเราก็ไม่ได้เน้นว่าให้หัวคว่ำหรือหัวหงายนะแต่ก็ถ้าหัวหงายนี่จะขึ้นไวมากถ้าหัวคว่ำมันก็จะต้องแทงย้อนไปย้อนมาให้หงายขึ้นมาคือเก่าอาจารย์หล่อแห่งสวนว่านนครปฐมซึ่งขายว่านประจำหน้าองค์พระปฐมรถเข็นท่านใช้หัวว่านเพชรกลับร้อยเป็นพวงคาดเอวติดตัวเป็นประจำท่านบอกว่าเคยเกิดไฟไหม้บ้านพักพวกท่านบุกเข้าไปช่วยคนตกอยู่ในไฟอุ้ม
คนแก่ฝ่าไฟออกมาอย่างปลอดภัยแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ไหม้และท่านไปสารทิศใดก็ใช้หัวว่านเพชรกับต้นนี้คือว่านเนี่ยเป็นว่านที่ดีโคตรๆดีมากๆอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยากให้คนเล่นว่านหรือแม้กระทั่งคนทั่วๆไปอ่ะที่อยากจะลองเล่นว่านลองปลูกว่านได้ปลูกได้มีพกเอาไว้เดี๋ยวพอเขาออกดอกเขาก็จะยุบต้นนะคะจะยุบต้นเพื่อสะสมฤทธิ์สะสมสารสำคัญที่หัวเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแล้งฤดูหนาวเขาก็จะยุบนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยคือต้นที่เป็นกระชายขาวต้นจริงนะคะกระชายขาวที่เรียกกันอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือกระชายเหลืองหรือกระชายแกงที่ว่าเอามารักษาโควิดได้อะจริงๆแล้วกระชายขาวจะต้องเป็นว่านเพชรกับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่เล่นว่านแล้วก็สมุนไพรมานานพอสมควรนะคะจนมั่นใจระดับหนึ่งว่าตัวนี้แหละคือต้นกระชายขาวที่แท้จริงนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมบูชาหัวว่านพกติดตัวไปถ้าตอนนี้ใครอยากเห็นต้นต้องการต้นก็ทักมาได้ที่ ID Line ข้างล่างนี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปและใครอยากดูข้อมูลเดี๋ยวเราแนบไว้ที่ท้ายเล่มท้ายคลิปเหมือนปกตินะคะสวัสดีค่ะ